สวัสดีค่ะเดี๋ยวมันจะพามาเฮ็ดน้ำปลาต้มสุกกันนะคะพี่น้องอันเดี๋ยวสิลงสูตรไว้ให้เบิ่งเด้อว่าเฮ็ดจังได๋โอเคค่ะเฮาไปเริ่มต้นกันเลยค่ะเริ่มต้มกันเลยว่าเฮ็ดจังได๋นั่นกำลังค้างอยู่เนาะวันนี้เราจะพาทำน้ำต้มปลาสุกนะคะก่อนอื่นเฮาก็ใส่บักนัดลงไปใบบักกูดใบบักกูดตะไคร้แล้วก็สับปะรดลงไปเนาะสับปะรดที่จริงเขาใส่เป็นแกนมันแต่เฮาก็ใส่เป็นหน่วยรวดนี่ราคาแล้วก็น้ำปลาของเรานะคะน้ำปลาเห็นบ่นี่ปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บขาดบ่ได้เลยน้ำตาลปี๊บนี่ล่ะค่ะก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปมันพาเครื่องบ่ได้ใส่สลดนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาเอ้ใส่ปลาปลากระดี่ลงไปเนาะ1กิโลค่ะแล้วก็เราก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะน้ำปลาเอ้น้ำปลาลงไป1กิโลปลา1กิโลน้ำตาล1กิโลน้ำปลา1กิโลตามนี้ค่ะใส่ลงไปเข้าให้ใส่น้ำได้บ่วะนี่ใส่น้ำปลาลงไปปลาเป็นนี่แล้วก็ใส่ลงไปโอ้พี่น้องโอ้ยปลาไปคราวนี้ไปเคี่ยว1ชั่วโมงว่าสันตามนี้นะคะสูตรนะผู้ใดสิใส่รสดีเข้าไปก็ได้เด้อแต่ว่าขออนุญาตใส่รสดีน้อยนึงเนาะเพื่อความอร่อยกลมกล่อมทำนี่กับพวกเราค่ะเพราะว่าเฮามีน้ำตาลเนาะโอเคค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะมาต้มเด้อบัดนี้ต้มเคี่ยวข้นเป็นชั่วโมงเลยค่ะพี่น้องต้มเคี่ยวข้นไว้อย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงนะคะนี่แล้วก็เคี่ยวนะคะเคี่ยวให้มันแบบว่าอู้พี่น้องสำเร็จก็หอมแล้วไหมน้ำตาลมันบ่ละลายเด้อเดี๋ยวบัดนี้เฮาก็สิมากรองเด้อบัดนี้น้ำปลาเป็นตอนเนาะสำเร็จก็หอมแล้วพี่น้องเป็นเตาแก๊สแบบนี้เนาะเนี่ยเป็นเตาถ่านแบบนี้นะคะเป็นเตาแบบนี้เตาที่เฮาเอาไว้ย่างไว้ยังล่ะค่ะเนี่ยนะเอามาเฮ็ดข้างนอกบ้านเนาะพี่น้องเฮ็ดข้างนอกสวนนี่มั้ยนั่นแหละข้างนอกสวนบ้านหนองแพชเนาะอยู่นอกสวนสิมั้ยนี่สวนเพราะว่าเขาเฮ็ดข้างในบ้านบ่ได้พี่น้องว่าซั่นกินมันใหม่นี่แล้วก็เคี่ยวให้มันไอ้นี่เนาะน่ากินพี่น้องเห็นไหมเริ่มกินมาแล้วพี่น้องไฟก็เริ่มขึ้นเห็นไหมเริ่มกินมาแล้วปิดเตาโลกกันเด้อบัดนี้ปิดเตาให้มันเดือดปุ๊บปุ๊บในนี้เนาะไฟอ่อนๆค่ะปิดเตาโลนะคะนี่เริ่มกินมาแล้วเห็นไหมเริ่มกินมาแล้วเห็นป่ะเนี่ยแล้วก็เคี่ยวอีกหน่อยพี่น้องเคี่ยวให้น้ำตาลให้อันนี้มันละลายหน่อยนึงเนาะนี่เดี๋ยวเราก็จะไปกองนี่เห็นบอกกินเริ่มมากละให้น้ำอันบอกนัดมันออกแล้วก็น้ำตาลเห็นนะนี่พี่น้องน้ำปลา
แบบนี้เขาสิเอาอันสิเอาสิเอาอันสิเอาน้ำเชื่อมสิเอาน้ำอันคือนี่ยังล่ะเห็นไหมสิเอาน้ำเพราะว่าข่อยอบมาอันข่อยเฮ็ดมาชั่วโมงกว่าล่ะพี่น้องเขียวชั่วโมงนึงล่ะเห็นว่าได้ที่ข่อยสิเอาน้ำสับปะรดนี่นะออกให้มันได้หวานๆเนาะเดี๋ยวเอาตักออกมาสิแล้วก็เอานี่บีบีเดี๋ยวสิรอให้มันกองบัดนี้รอกองค่ะพี่น้องตามนี้ค่ะน้ำนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นมันออกเนาะค่ะพี่น้องปั่นน้ำอันเนี่ยก็ปั่นไอ้น้ำสับปะรดออกเนาะนี่เห็นไหมแล้วมันก็จะได้ปลาที่แบบเนื้อเนียนหอมสิบอกว่าซิมแล้วอร่อยกลมกล่อมมากค่ะแล้วเขาก็ได้น้ำปลาต้มซุปไว้หมักหมูตำส้มตำเฮ็ดแกวห่อนนู่นนี่นั่นอุ้ยอร่อยนี่เห็นไหมได้เนื้อได้เอ็นเนี่ยก็ขันน้ำสับปะรดออกแล้วก็น้ำอันตะไคร้เนาะแล้วก็อันใบมะกรูดเดี๋ยวสิบอกว่าสูตรนี้นะสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีค่ะเห็นไหมบีบออกบีบน้ำออกแล้วทิ้งกากนะคะนี่มันก็จะได้น้ำสับปะรดทั้งสี่สะดันสดๆนะคะหอมค่ะหอมเราจะมาลองหมักหมูนะคะด้วยน้ำปลาของเรา2ช้อนพอมันเปลือง นี่ไปเราไปทอดอร่อยค่ะเห็นไหมนี่ที่เราทำได้เดี๋ยวเราซื้อมะกอกใส่ถั่วอุ้ยไม่จับมะกอกใส่ถั่วเด้อค่ะเด้อบัดนี้เตรียมกอกนะคะหมูอาสตาร์ค่ะตอนนี้เราก็จะมากรอกปลานะคะกรอกปลาใส่ขวดค่ะนี่น้ำปลาหอมๆนะคะเอาสิกรอกไปกินเนาะค่ะเนาะนี่น้ำปลาสดๆใส่ขวดมันเหมือนเดิมนะคะหอมนี่เห็นไหมกรอกไว้กินแบบนี้ได้เป็นปีค่ะไปกรอกกันเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราก็จะมากรอกใส่ขวดเอาไว้เห็นนะขวดเดิมมันนี่แหละค่ะเก็บใบใส่สมตำใส่ลาบใส่น้ำตุ๊กอย่างก็ว่าไปเนาะแล้วค่ะน้ำปลาต้มสุกพี่น้องน้ำปลากิโลหนึ่งต้มออกมาได้สำเร็จล่ะเดี๋ยวแบ่งให้น้องแพทไปกินน้ำเนาะค่ะโอเคค่ะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ได้น้ำปลาต้มสุกเอามาไว้เฮ็ดมักหมูเฮ็ดสมตำเฮ็ดลาบนู่นนี่นั่นได้เบิดค่ะพี่น้องโอเคค่ะจังได้ก็ฝากคลิปเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe น้ำแน่ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายHi, welcome to the new video. Thank you for seeing the new channel. Alright, alright, alright.